สะเทือนบันเทิงคู่รักนักแสดงดังประกาศฟ้องหยา่ายุติชีวิตสามีภรรยาเตียงหักอีกคู่โจมงเงินเนียนโลโฟ้องหย่ากับโซเฟียเวอร์การ่าเว็บไซต์ T ีเแซรายงานว่าทนายความขอโจได้ยื่นเอกสารทางกฎหมายเมื่อวันพุธโดยอ้างถึงความแตกต่างที่ปกติแล้วไม่สามารถประนีประนอมกันได้ เอกสารเปิดเผยว่ามีการท้องก่อนแต่งและพวกเขาแต่ละคนจะเก็บทรัพย์สินที่สะสมไว้ระหว่างการแต่งงานเจ็ดปีและแหล่งข่าวของเราบอกว่าโซเฟียจะไม่โต้แย้งเรื่องนี้เนื่องจากพวกเขาไม่มีลูกดูเหมือนเป็นการหย่าร้างที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา โจและโซฟียจะรับผิดชอบค่าทนายความของตนเองโดยระบุวันที่แยกทางคือวันที่2กรกฎาคม2223ทั้งคู่แต่งงานกันในเดือนพฤศจิกายน2558พวกเขาออกแถลงการร่วมนี้เราได้ทำการตัดสินใจที่ยากลำบากในการอย่าร้างในฐานะคนสองคนที่รักและห่วงใยกันและกันมาก เราขอความสุภาพต่อความเป็นส่วนตัวของเรานะจุดนี้เวลาที่เราผ่านช่วงชีวิตใหม่นี้